สวัสดีค่ะครูแหม่มมาแล้วค่ะวันนี้ครูแหม่มก็จะมาแต่งตาให้ดูนะคะครูแหม่มเป็นคนตาชั้นเดียวตาเล็กแถมตาตกด้วยนะคะทุกๆวันครูแหม่มก็จะรองพื้นกันแดดนะคะแล้วก็เขียนคิ้วนะคะนี่คือว่าอยากจะบอกว่าสอนเขียนคิ้วหมดก็ใช้แรงแล้วก็อายแชโดว์สีเข้มเขียนคิ้วแทนได้เลยนะคะชีวิตเราไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็ได้นะคะสีของพาเลทนะคะแตะไปที่เปลือกตานะคะส้มๆหางตามาที่โคนมาที่หางตามาที่หัวแล้วคราวนี้ก็ใช้สีเข้มค่ะน้ำตาลเข้มเลยนะเข้มเลยอ่ะเข้มเลยอ่ะเห็นไหมว่ามันหมดละเอาที่หางตาก่อนนะต้องระวังนะตัวที่ผงอายแชโดว์อ่ะมันจะหล่นลงใต้ตาก็จะกลายเป็นหมีแพนด้าโอเคได้แบบนี้แล้วเห็นไหมคะตาไม่ตกแล้วหางตาเชิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะดูสิขนตาก็ไม่มีเขาจะคมแล้วก็ชัดมากค่ะตัวแบบเนื้อครีมมันหมดไงหมดอยู่แล้วจะทำให้ดูอะไรก็ดูให้ดูก็หมดจะทำอะไรให้ดูก็หมดก็ยังอุตส่าห์มาทำให้ดูเห็นไหมคะหลายๆคนก็แบบว่ากลัวการใช้อายไลเนอร์แบบนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเบาๆดึงตาไปนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงหางตาเนี่ยชิบเฉียงช่วงแรกๆเราทำได้ไม่ค่อยดีหรอกทำบ่อยๆนะคะทำบ่อยๆแล้วเราจะทำได้ดีขึ้นอยากบอกว่ามองไม่ค่อยเห็นด้วยนะครูแม่มาตาไม่ดีสายตายาวโค้งเห็นไหมคะตามันจะเก็บชั้นตาเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นครูแม่ต้องเขียนขึ้นไปอีกแต่ว่าเวลาคนอื่นเขียนอายไลเนอร์ตัวเองต้องระวังนะเวลาตัวเองมีตา2ชั้นเพราะว่าเปลือกตาตัวเองมันลงมาแล้วต้องรอให้แห้งก่อนนะมันไม่งั้นมันเลอะขึ้นไปข้างบนส่วนคุณแบบไม่มีชั้นตาข้อดีมันดีอย่างนี้คือว่าเวลาลืมตาขึ้นทันทีอะค่ะมันไม่เลอะตาอ่ะเพิ่มขึ้นไปอีกชิงเป็นยังไงบ้างคะง่ายๆเลยใช่ไหมคะแค่นี้เองเราก็จะมีตาที่โตขึ้นกลมขึ้นนะคะแล้วก็หางตาไม่ตกนะคะทำได้ในทุกๆวันไม่ได้ดุเกินไปนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่ขอบตาล่างนะคะอาจจะเพิ่มชิมเมอร์นะคะเราสามารถเพิ่มชิมเมอร์ได้ที่หัวตาจะทำให้ตาดูหวานวาวๆขึ้นนะคะเห็นไหมจริงแล้วพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ที่สำคัญใครมีเทคนิคอะไรดีๆอย่าลืมมาเล่าให้ครูแหม่มฟังด้วยนะคะครูแหม่มจะได้ลองทำตามทุกคนต้องมีเทคนิคดีๆประจำบ้านแน่นอนเลยบ๊ายบายค่ะ